ที่ราชบุรีกุฏิพระโดนไฟไหม้เข้าไปคุณผู้ชมครับวอดไปทั้งหลังพระนี่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองตาปริบๆเท่านั้นเองนะครับแล้วของที่อยู่ในกุฏิเนี่ยเขาบอกเป็นของโบราณมีความหมายมีคุณค่าสมุดข่อยโบราณแบบเนี้ยอายุเป็นร้อยปีโอ้เสียดายเสียหายในคากองเพลิงนะครับไปดูบรรยากาศภาพนี้ครับโอ้เป็นกุฏิใหญ่นะเนี่ยแล้วโอ้ยไฟมันขึ้นข้างบนไปเลยอ่ะก็กุฏิไม้ใช่ไหมคะครับเชื้อเพลิงอย่างดีเลยอ่ะทั้งหลังเสียหายไปทั้งหลังทั้งชาวบ้านทั้งพระออกมายืนมองตาปริบๆอยู่ด้านนอกนะครับจังหวะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้ามาก็โอ้โหร้อนใจเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่จะเอารถดับเพลิงเข้ามาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น4 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับวัดนี้คือวัดบางตะโหนดอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนี่เป็นกุฏิเจ้าอาวาสลักษณะของกุฏิคือเป็นศาลาสวยงามแล้วก็เก่าแก่ด้วยครับกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดับไฟได้คุณผู้ชมฮะต้องรอให้การไฟฟ้าโพธารามเนี่ยตัดไฟก่อนฮะแล้วก็ระดมน้ำเข้าไปฉีดใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะคุมเพลิงไว้ได้เสียหายหนักครับเสาอาคารเสากุฏินี่คือเอียงเลยเจ้าหน้าที่รีบประกาศให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วบอกว่าหลายคนทั้งนักดับเพลิงที่เข้าไประงับเหตุเพราะว่าเพลิงมันแรงจริงๆบางคนเจอเศษกระเบื้องตกใส่ได้รับบาดเจ็บชาวบ้านชาวช่องที่เขาเข้าไปช่วยดับไฟเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะฮะค่ะเราเห็นภาพเห็นไหมต้องปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงที่เข้าไปนะครับคือข้างบนกุฏิเนี่ยนี่หูนี่พระท่านก็อาพาธด้วยได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันข้างบนเราจะเห็นมันเป็นหลังคากระเบื้องนะฮะแล้วมันทรงสูงแล้วเวลามันไหม้เนี่ยมันตกลงมาเยอะมากนะครับพระอธิการสุชินธรรมโมเจ้าอาวาสเนี่ยถูกไฟลวกครับนี่นะที่เราเห็นภาพนี้ปฐมพยาบาลเสร็จปุ๊บก็ส่งโรงพยาบาลโพธารามต้นเพลิงมันมาจากอะไรก็มาจากกุฏิท่านเจ้าอาวาสเนี่ยแหละฮะคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเดี๋ยวต้องให้พท.พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปดูในพื้นที่ก่อนประเมินมูลค่าความเสียหายยังไม่ได้เนื่องจากอะไรครับวัตถุโบราณต่างๆในกุฏิประเมินค่ายากประเมินค่ายากมีทั้งพระเก่าวัตถุมงคลใบลานสมุดข่อยโบราณจีวรเก่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยคือบางอย่างอายุเป็นร้อยๆปีอันนี้แหละครับศูนย์หายเขาเรียกเสียหายไปทั้งหมดฮะเอาข่าวไฟไหม้มาเริ่มต้นแบบนี้เดี๋ยวช่วงวันไหว้พรุ่งนี้ต้องเตือนกันหน่อยแล้วนะจุดธูปจุดเทียนอะไรแบบนี้ครับ